ฟังจากปากนิกกี้พาเดียแฟนเก่าเข้าบ้านแจงขายบ้านรถรับขึ้นตัวท็อปชูคอเต็มที่ฟังจากปากนิกกี้พาเดียแฟนเก่าเข้าบ้านแจงขายบ้านรถรับขึ้นตัวท็อปชูคอเต็มที่ตอนนี้รับทุกงานรายได้เริ่มน้อยลงเป็นการกลับมาเจอกันในรอบ3ปีสำหรับนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์กับแฟนเก่าเดียเสาวรบปรีชาวุฒิซึ่งทำเป็นคอนเทนต์ทางช่อง YouTube ซึ่งในรายการนิกกี้ได้เผยว่าจะขายบ้านขายรถเพราะช่วงนี้รายได้น้อยลงจึงทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาและล่าสุดวันที่30มิถุนายน66เจ้าตัวมาร่วมเชียร์ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศช้างยูแชมเปี้ยนคัพ2023ณสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าขายบ้านขายรถแค่พูดอําเล่นๆแต่รายได้ลดน้อยลงคือเรื่องจริงๆส่วนแฟนเก่าก็ร่วมงานได้ไม่มีรีเทิร์นเห็นว่าขายบ้านขายรถผมอําที่คือขายบ้านอ่ะผมอําแล้วก็เอาไปทําข่าวแล้วมีคนทักมาด้วยเต็นรถก็ทักมาขอซื้อรถแล้วตอนขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็เดินมาถามว่าจะขายหรือขายเท่าไหร่คือยังพี่แต่ถ้าเขาให้กำไรอะขายนะขายรถอะขายตอนนี้พูดจริงล่ะแต่อย่ากดราคาผมเยอะเพราะว่าเขาทักมาเขากดราคาจุดกำเนิดในการอําเรื่องขายรถขายบ้านเกิดจากอะไรคือแฟนเก่าที่ไม่ใช่ก้อยเดียมาที่บ้านเขามาเขาเห็นตุ๊กตาผมเยอะเขาก็เลยถามว่าขายไหมผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ขายแค่ตุ๊กตาไม่ได้ยึดติดอยู่แล้วก็ขายได้หมดแหละจะเอาบ้านจะเอารถก็ทักมาคนคิดว่าจริงคือพูดจริงๆพูดดีๆคนไม่เชื่อแต่พูดเล่นทำไมคนเชื่อก็คือเรื่องจริงไม่ค่อยมีตังค์แต่เมื่อก่อนมีตังค์แต่ช่วงนี้เงียบๆคือจริงๆรายได้ก็ไม่ได้น้อยลงเยอะแต่เมื่อก่อนลูกค้า YouTube เยอะแต่ช่วงนี้มีหลายแพลตฟอร์มคอนเทนต์เราบางคลิปมาบางคลิปก็ไม่มายอดวิวน้อยลงมันกลับมาโคจรกันได้ยังไงแล้วแฟนเก่าไปในบ้านในรอบ3ปีคือแฟนคลับเขาขอมาก่อนเอามาออกหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนไงเพราะว่าตอนเริ่มทำช่องใหม่ๆแฟนเก่าเขามาช่วยเอามือถือถ่ายเราก็เลยเชิญแฟนเก่ามาออกเป็นเพื่อนกันเฉยๆก็ยังคุยเป็นเพื่อนกันได้มีเรื่องรีเทิร์นไหมไม่มีครับเขามีแฟนแล้วแฟนเขาดีกว่าผมเยอะแล้วพอมาทำงานด้วยกันแฟนเขาไม่กังวลเหรอก็ไม่มีอะไรเพื่อนไงออกก็ไม่มีอะไรสงสารตัวเองไหมไม่สงสารมันก็เพลินมันก็เรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรไงเดียเขามาถามอะไรไหมหลังจากเป็นข่าวเขาก็ไม่ได้มาห่วงอะไรผมเขาก็ชิวๆกระแสแฟนคลับว่าไงบ้างดีนะครับยอดวิวเยอะกว่าถ่ายเองผมไม่ได้เกือบถึงล้านมานานแล้วเขามาเกือบถึงล้านวิวแล้วก็ดีกว่าถ่ายคนเดียวมีคนด่าส่วนใหญ่ช่องผมเขาจะไม่ด่าแขกแต่เขาจะด่าผมยอดวิวลดเครียดไหมแรกก็เครียดนะหลังๆชินแล้วปลงแล้วช่องมันมีเยอะขึ้นด้วยแต่มันก็ไม่ได้น้อยถึงหลักหมื่นนะเหนื่อยไหมกับการปั้นคอนเทนต์ทุกว่าวันนี้เหนื่อยครับแต่มันเลิกทำไม่ได้ไงถ้าเลิกทำมันก็ว่างผมไม่ชอบว่างไงชอบมีงานทำลูกค้าขอให้เข้าหน่อยตอนนี้คือโล่งเลยล่ะก็เลยขายไงคะเข้าได้นะครับเหมือนเดิมลดได้ติดต่อเข้ามาซิแทงตอนแรกแทงตอนนี้ไม่แทงแล้วตอนนั้นแอคไงดังไงดังก็แพงสิช่วงนี้ลงก็เดี๋ยวลดให้ต้องหาอะไรทำเสริมไหมบ้านรถยังต้องผ่อนตอนนี้มันยังพออยู่ยังไม่ได้ลำบากมากอาจจะไม่ได้มีเงินเพิ่มเพราะมันจ่ายค่ารถค่าบ้านหมดก็ทำงานเพื่อค่ารถค่าบ้านก็จะเห็นว่าไปออกรายการเยอะขึ้นปกติไม่ค่อยออกตอนนี้รับแล้ว 8,000 ก็รับ 10,000 ก็รับแล้วไม่หยิ่งแล้วตอนแรกแอคไงไม่รับเลย MC ก็รับแล้วเมื่อก่อนคือไม่เอาเลยตอนนี้งานอะไรก็ได้หมดตอนนั้นเราเป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งก็คือชูคอเต็มที่
ชูคอเลยลูกค้าคุยด้วยทำคลิปเยอะไปผ่านมือคนอื่นก่อนตอนนี้คือติดต่อลดราคาได้เลยยิ้มตอนนี้คนจับคู่ให้เรากับน้องฝึกงานในรายการน้องรันเป็นเด็กฝึกงานคือผมเปลี่ยนแนวคิดใหม่ที่ผ่านมาเด็กฝึกงานจะอยู่เบื้องหลังตอนนี้ผมเอาเด็กฝึกงานมาออกกล้องทำคอนเทนต์แทนแล้วบังเอิญว่าคนชอบเท่านั้นเองครับหลายคนก็จับเชียร์คนเห็นผมโสดไงเขาก็เชียร์เขาไม่ได้เชียร์โกรันคนเดียวหรอกผมไปเล่นกับใครถ้าผมโสดเขาก็เชียร์ให้ผมจีบหมดแหละแต่บอกความจริงเลยว่าตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนเพิ่งเลิกไปเองแต่แจ็คแฟนฉันเขาเปิดตัวแฟนแล้วนะไอ้แจ็คมันฉีดน้ำหอมมันเลยเปิดตัวแฟนไปดูคลิปมันสิมันฉีดน้ำหอมลูกค้าเข้าเขาอยู่เฉยไม่ได้นาตาลีแจงแทนอาชิปมคู่รักวัยทีนเลิกราถ้ารู้ความจริงคนที่ว่าต้องเสียใจอยู่เฉยไม่ได้นาตาลีแจงแทนอาชิปมคู่รักวัยทีนเลิกราถ้ารู้ความจริงคนที่ว่าต้องเสียใจลั่นน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้ต้องเจ็บไปกว่านี้เลยหลังมีข่าวออกมาเรื่องคู่รักวัยทีนเลิกราโดยระบุฝ่ายชายตามจีบหน้ากากผักคมปีและจีบมานานกว่า3ปีทำให้หลายคนจับตาไปยังคู่รักวัยรุ่นอย่างน้องอาชิและน้องมิย่าแม้คุณแม่ของน้องอาชิอย่างโบชยาดาจะออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นนี้ด้วยการโต้ข่าวลือที่เกิดขึ้นยืนยันลูกชายไม่เคยนอกใจล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากลีนาตาลีภรรยาของฟลุ๊กเกริกพลพ่อของน้องอาชิที่ออกมาโพสต์ยืนยันอีกเสียงถึงกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นกับน้องอาชิด้วยการโพสต์ลงใน IG สตอรี่ว่าสืบเนื่องจากข่าวนี้และเข้าไปเห็นคอมเมนต์มากมายทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้ปกติไม่ชอบยุ่งเรื่องใครเรื่องตัวเองก็ปล่อยแต่คราวนี้ต้องขอออกมาพูดอะไรสักหน่อยอยากจะบอกว่าคนที่คอมเมนต์อย่าพึ่งด่วนสรุปจากข่าวนะคะเพราะถ้ารู้ความจริงเชื่อว่าคนที่ไปว่าน้องจะต้องเสียใจที่ไปว่าผู้ชายที่จิตใจดีที่สุดคนหนึ่งค่ะน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้เขาต้องเจ็บไปกว่านี้เลยก้องไกลน็อก 800,000 เล็กประเดิมชัยวันลุมพินีรับโบนัส 3.500,000 ก้องไกลเอนนี่มวยไทยน็อก 800,000 เล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยก2ประเดิมชัยมวยวันลุมพินีรับโบนัส 3.500,000 บาทการแข่งขันมวยศึกวันลุมพินี23เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยบรรดานักสู้ฝีมือดีทั้ง12คู่คู่เอกประจำสัปดาห์2นักชกขาลุยร่วมวงแย่งชิงล่าชัยแรกของตัวเอง 800,000 เล็ก TK แสนชัยมวยไทยยิงปะทะก้องไกลเอนนี่มวยไทยในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท140ปอเริ่มยกแรกต่างฝ่ายจ้องเดินเข้าหากันแบบสุขุมผลัดกันปล่อยอาวุธหนักตามสไตล์ถนัดเข้ายก2 800,000 เล็กเดินบวกแต่ดันเปิดหน้าหลวมเข้าทางก้องไกลที่รอแจกอาวุธรัวไม่หยุดส่งคู่ชกลงไปนับ 8-2 ครั้งก่อนจัดซ้ำอีกชุดใหญ่จนอีกฝ่ายร่วงลุกไม่ขึ้นกรรมการจึงยุติเกมในนาทีที่2:19 ของยก2ส่งผลให้ก้องไกลชนะน็อกสุดสวยเก็บแต้มชัยแรกสำเร็จพร้อมคว้าโบนัส 3.500,000 บาทจากบอสชาตรีด้านคู่เอกภาคอินเตอร์คมเพชรแฟร์เทคเปลี่ยนมาบู๊คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในสังเวียนวันลุมพินีวัดฝีมือกับคู่แชกแกร่งจากจีนฮัวเซียวหลงในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอเปิดฉากมาคมเพชรเป็นฝ่ายเดินหาจังหวะปล่อยหมัดเข้าทำเร็วแต่ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าที่ควรมาถึงยก2คมเพชร
เริ่มมั่นใจลุยศาสตร์อาวุธเป็นชุดใส่คู่ชกต่อเนื่องเข้าสู่ยกตัดสินคมเพชรพละกำลังยังดีเดินเข้าทำอย่างรัดกุมหลังครบ3ยกคมเพชรทำคะแนนจะแจ้งกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์สกัดทางดังคู่แข่งสำเร็จวันลุงพินี23ยังเต็มไปด้วยความเข้มข้นแฟนมวยได้ลุ้นระทึกทุกวินาทีบิ๊กบอสชาตรีแจกโบนัสให้กับนักสู้ฝีมือเด่นใจเกินร้อยทั้งหมด4คนได้แก่1ก้องไกลเอนนี่มวยไทย 3.5 แสนบาท 2สเตฟานเออไวโบนัส 3.5 แสนบาท 3ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์โบนัส 3.5 แสนบาท 4ชายันออซักโบนัส 3.5 แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี23คู่เอกก้องไกลเอนนี่มวยไทยชนะน็อค 800,000 เล็ก TK แสนชัยมวยไทยยิมนาทีที่2:19 ของยก2มวยไทยแคทเวท140ปอคู่รองเบคแฮมบิ๊กวินแชมเปี้ยนยิมชนะคะแนนเอกฉันท์แอนตันพัทรอฟมวยไทยแคทเวท160ปอสเตฟานเออไวชนะน็อคเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นาทีที่2:36ของยก2มวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอเพชรลำพูนหมวดดับลำปางชนะคะแนนเอกฉันท์ปตักเอกซินบีมวยไทยมวยไทยแคทเวท128ปอหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาชนะคะแนนเอกฉันท์โชคดีแม็กจันดีมวยไทยแคทเวท116ปอทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ชนะน็อกมังกรมุมเด็กเซียนนาทีที่1:52ของยก3มวยไทยแคทเวท119.2ปอคมเพชรแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันท์หัวเซียวหลงคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115-125ปอซิวิกูวิเตสชนะคะแนนเอกฉันท์ริเวอร์แดสมวยไทยแคทเวท140ปออเล็กซานเดอร์สวอตซอฟชนะคะแนนเสียงข้างมากโคเซมานูเอลฮิตามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอยูเหยาปุยชนะคะแนนเอกฉันท์มารีรูเมดมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอลอเรนซ์ฟิลิปชนะ TKO ดาเลอโมเรเดียนนาทีที่3:47ของยกแรกการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฮฟวี่เวท225-265ปอชายันออซักชนะ TKO อาฟริโยฮอนฮามิดอฟนาทีที่3:18ของยก1การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอ